ฟีดแบ็กมันเป็นเหมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนความเป็นตัวตนของเราเพื่อไปใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของตัวเราอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถมอบให้กับทีมงานเพื่อช่วยให้ทีมงานสามารถนำไปพัฒนาเรื่องของวิธีการทำงานรวมทั้งการทำงานร่วมกันให้มันได้ดียิ่งขึ้นด้วยการฟีดแบ็กนะคะอีกอันนึงก็คือที่เราเรียกว่า DESC นะคะก็จะประกอบด้วย4ส่วนนะคะ D ก็คือ Describe ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมหรือว่าวิธีการทำงานเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ E ก็คือ Express ว่าสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมวิธีการทำงานหรือว่าคำพูดอ่ะมันส่งผลกระทบยังไงทำให้คนที่ได้รับฟังหรือว่าได้เห็นได้ทำงานร่วมกันเขารู้สึกอย่างไรนะคะ S ก็คือเรื่องของการแชร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นการแชร์กันระหว่างผู้ให้ฟีดแบ็กและผู้รับฟีดแบ็กเราจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงตรงส่วนไหนได้แล้วก็สุดท้ายก็คือคอมมิตเป็นการทำข้อตกลงร่วมกันว่าหลังจากที่เรานำเอาฟีดแบ็กที่เราได้รับมาเนี่ยเอาไปพัฒนาไปปรับปรุงแล้วอะอะไรคือผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นหรือว่าเกิดขึ้นซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้บทสนทนาเรื่องของการฟีดแบ็กเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็ผู้รับผู้ให้เนี่ยก็เปิดใจพร้อมกันโดยเฉพาะผู้รับฟังฟีดแบ็กเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นฟีดแบ็กที่ดีแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่เขาได้รับฟังฟีดแบ็กแล้วก็นำฟีดแบ็กนั้นเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเขาเอง